สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวประหลาดของเทเวอร์แฮนเดอร์สันกันนะครับเทเวอร์แฮนเดอร์สันนั้นเขาเป็นศิลปินที่โด่งดังและคิดค้นหรือสร้างตัวประหลาดอย่างเยอะและมากมายเลยนะครับแต่คลิปวิดีโอในวันนี้ผมได้ไปพบสัตว์ประหลาดบางตัวของเทเวอร์แฮนเดอร์สันและมันเป็นเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ไม่มีชื่อและไม่มีคำอธิบายใดๆเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2014เทเวอร์แฮนเดอร์สันได้โพสต์ภาพสิ่งมีชีวิตประหลาดที่แอบอยู่หลังต้นไม้และในภาพมุมขวาล่างเราจะสังเกตเห็นได้ว่าภาพนี้มันถูกถ่ายขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์ปี1998สัตว์ประหลาดตัวดังกล่าวนั้นดูแล้วมีลักษณะที่สูงมีมือและมีหน้าที่คล้ายกับกะโหลกดูแล้วก็เหมือนเปรตบ้านเรานะครับมันกำลังซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ที่มีเงามืดและดูเหมือนว่าคนที่ถ่ายภาพนี้เขาน่าจะกำลังแคมปิ้งอย่างมีความสุขอยู่ในป่านะครับอย่างที่เราทราบกันภาพนี้ถูกโพสต์ขึ้นโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเลยปกติแล้วเทเวอร์แฮนเดอร์สันเขาจะมีคำพูดหรือมีชื่อของสัตว์ประหลาดตัวนั้นบอกแต่ภาพนี้ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวรวมถึงกระทั่งปัจจุบันนี้ภาพนี้ก็ถูกโดนลบไปแล้วนะครับผมเลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าทำไมเทเวอร์แฮนเดอร์สันถึงไม่ได้พิมพ์อะไรไว้เลยหรือว่าสัตว์ประหลาดตัวดังกล่าวมันอาจจะมีจริงก็เป็นได้นะครับโดยบทนิยามที่ผมหามาได้โดยที่คนอื่นเขียนเอาไว้ใน Twitter นะครับเขาบอกว่าเทเวอร์แฮนเดอร์สันไม่ได้สร้างเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ขึ้นมาแต่มันเกิดจากเทเวอร์แฮนเดอร์สันได้เข้าไปในป่าและแคมปิ้งเพื่อที่จะหาแรงบันดาลใจในการสร้างสัตว์ประหลาดตัวใหม่ๆขึ้นมาแต่เขานั้นกลับพบสัตว์ประหลาดตัวเป็นๆจริงๆทำให้เขานั้นรีบถ่ายภาพเอาไว้และโพสต์โดยที่เขานั้นไม่รู้ชื่อมันหรือแม้แต่อะไรเกี่ยวกับมันเลยทำให้ภาพนี้มันถูกโพสต์ลง Twitter โดยที่ไม่ได้เขียนข้อมูลอะไรไว้เลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้ก็เป็นทฤษฎีแรกที่ผมนั้นคิดว่ามีความเป็นไปได้แต่น้อยนะครับและทฤษฎีต่อมาเขาบอกว่าเทเวอร์แฮนเดอร์สันได้ทิ้งปริศนาอะไรไว้กับภาพนี้แต่จากนักวิเคราะห์และบุคคลที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ด้านนี้ก็ยังไม่เจอคำตอบหรือว่าอะไรที่จะสืบสาวราวเรื่องให้ไปถึงกับเจ้าตัวประหลาดที่มันยืนอยู่หลังต้นไม้นี้ได้เลยนะครับทฤษฎีนี้ผมว่าน่าจะเป็นไปได้ที่สุดแล้วนะครับและทฤษฎีต่อมาอันนี้ไม่เชิงว่าทฤษฎีแต่เป็นการที่เขาคิดกันเอาเองว่าปกติแล้วเทเวอร์แฮนเดอร์สันจะโพสต์ภาพสัตว์ประหลาดหนึ่งตัวนั้นมากกว่า1ภาพอยู่แล้วเช่นเขาก็โพสต์ภาพลองฮอตตั้ง3ภาพโพสภาพสัตว์ประหลาดตัวนู้นตัวนี้เกิน1ภาพและภาพนี้อาจจะเป็นภาพแรกและเขาไม่ได้เขียนอะไรไว้เพื่อที่จะอยากให้คนที่สนใจด้านนี้ติดตามเอาไว้นะครับแต่มันก็ผ่านมาเกือบ4ถึง5ปีแล้วแต่ก็ภาพที่2ก็ยังไม่ออกมาเลยนะฮะทำให้เขาสงสัยกันว่าสรุปแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่หรือเทเวอร์แฮนเดอร์สันนั้นเขาลืมไปแล้วว่าเขาเคยมีสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ในแกลเลอรี่ของเขาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่ผมคิดว่าน่าจะมีมูลความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ 3-4 ทฤษฎีที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้ลองฟังและลองวิเคราะห์ตามนะครับถ้าท่านผู้ชมมีทฤษฎีอื่นหรือว่ามีความคิดแบบอื่นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ผมนั้นทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรหรือว่าอยากให้ผมนั้นทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผม
ได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นางเล่าเรื่องก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับถ้ามีคำพูดที่ติดขัดหรือข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้มาณที่นี้ด้วยฝากกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ